ันนี้เป็นเครื่องของคุณปรีชญาครับมันเป็นปรีชาเลยพี่น้องปรีชญาครับอยู่เชียงใหม่ครับเป็นคนทรงเครื่องให้ผมมาแก้ไขให้นะครับคือว่าน้ำมันหลิงศูนย์หมอนะครับผมจะเห็นคลิปลงไปก่อนหน้านี้แล้วครับนะสำหรับเครื่องปาติโลPT 998นะครับนี่นะผมก็เห็นคลิปไอ้ล่างพระปั๊มยังเรียบร้อยแล้วมันออกอยู่แต่มันออกเต็มร้อยที่นี่ผมแก้ไขให้ใหม่แล้วนะครับวันนี้ผมก็ใส่สูนะครับสูดีก่อนก็บาของนิวเวทครับบา 11.8 นิ้วผมสิลองไปตัดใหม่เบิ่งครับว่าน้ำมันเหล็กสูสองดีบ่นครับเนาะเดี๋ยวผมสิลองไปตัดใหม่ต่อใหม่ครับต่อใหม่ที่ว่าอยู่ในห่วยนะครับตัดยังหมดแล้วนี่ครับผมปาติโร่ PT 998ครับนี่ครับนะก็ไปเบิ่งกันครับว่าน้ำมันเหล็กสูผมแก้ไขแล้วมันสิออกดีทําไหนครับนะรับรองว่าออกกระชูดปั้นน้ำปั๊บปั้นน้ำปั๊บปลาแตกแล้วกันแล้วครับไปเบิ่งกันไปสั่นจริงจริงใช่ไหมน้ำแล้วไม่น่าตื่นเลยพี่น้องนึกว่าตัวยังอยู่ตื่นไปนึกว่างูไปเดี๋ยวล่างหลังมือก่อนครับงามบ่สวยงามครับเห็นบ่นี่เมื่อเริ่มสิพูดครับอันนี้ไม้นี่ผมโค่นไปลงได้ประมาณ 3-4 ปีแล้วมั้งครับนี่นี่ต่อมันเห็นบ่นี่ครับสูบเป็นคลื่นมันคลื่นเห็นบ่นี่โดนดินครับโดนดินเสียดินเต็มเลยครับดินน้ำเปลือกไม้ครับเต็มเลยไม่ต้องดินครับเห็นบ่เหมือนคว่ำหลังมังส่งเนาะครับเป็นจะไหนมันเหล็กสูออกดีป่ะก็ออกดีครับออกดีอยู่เนาะถือว่าเอาอะไรอยู่คุณปรีชญานะครับเจ้าของเครื่องนะครับผมก็ได้ส่งกราฟแหละครับให้เจ้าเล่งเครื่องแห้งๆเป็นระยะน้ำนะครับให้มันกระชากน้ำมันเหล็กสูออกมาน้ำนะครับครับไอ้พ่นเครื่องหลายบดีครับมันต้องเล่งเครื่องแห้งๆเป็นระยะครับนะปกติตาได้เบิ่งประมาณนี้เนาะก็โอเคอ่ะนี่ครับพี่น้องรอบสุดท้ายครับผมกันถอดว่าไม่อีกเด้ครับคือว่ามันบ่คักใจนะครับมันบ่คักใจมันออกบ่ดีอีกอ่ะบ่อยากส่งไปเนาะครับส่งกลับไปกับทีมันไม่เป็นอะไรที่พึงพอใจนะครับ ก็เลยเปลี่ยนตัวนี้ไปครับผมเอาของไอ้นิวเวทนะครับของนิวเวทมาเปลี่ยนให้อันนี้เป็นปั๊มตัวของอันของปาติโลไอ้998ตัวนี้นะพี่น้องเนี่ยปั๊มนี้นะผมถอดออกมาเคกผมรู้สึกว่ามันปั๊มมันบ่ค่อยดีมั้ยพี่น้องครับปั๊มมันบ่ค่อยดีปานใดก็เลยเปลี่ยนตัวใหม่ให้ครับ
เฟือกมันกับบ่ค่อยมันบ่เต็มร้อยนะครับเนาะครับไอ้ชุดปั๊มตัวมากกับมันนี่มันมีอยากมีปัญหาอยู่นะครับผมได้เปลี่ยนเป็นของนิเวศมาใส่ให้ของนิเวศนี่เฟือกมันสิใหญ่นะครับของนิเวศตัวนี้ครับเฟือกตัวนี้มันสิใหญ่ยาวนะครับนะครับเนี่ยเฟือกตัวนี้มันครับซึ่งมันสิทํางานร่วมกันกับไอ้เฟือกครับปั๊มมันได้อย่างเสถียรดีมากๆเลยนะครับก็เลยสรุปว่าใส่ตัวนี้ก็เลยจบนะครับเดี๋ยวผมสิสตาร์ทให้ฟังนะครับเราสิให้เบิ่งผมเดี๋ยวกล่องมาซุ่มให้เบิ่งจูนี่นะครับนะแล้วก็สิปิดถ่ายคลิปนี้นี่ไปเลยนะครับเนาะมาเบิ่งกันครับเริ่มเกมพวกนี้นะครับเด โอเคครับเดี๋ยวผมจะซูมกลับให้มืออื่นนะครับผมนะเรียบร้อย